เชิญครับโอเคลงมาก่อนครับรบกวนลงมาจากรถด้วยครับสวัสดีครับผมจ่าแชมป์ยินดีให้บริการครับผมอันดับแรกผมขอเอกสารคุณหน่อยได้ไหมครับโอเคชื่อถูกต้องนะครับหนังสือเดินทางไม่ถูกอีกแล้วทำไมคนมาประเทศเราชอบหนังสือเดินทางไม่ถูกนะครับโอเคเรามาดูโอเคยังไม่หมดอายุยังไม่หมดอายุทั้งคู่นะครับเป็นคนอาคาริตันตาประทับถูกต้องโอเคครับผมขอเฮ้ผมว่าคุณน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะผมพูดตรงๆนะคุยกันยาวครับผมบอกเลยแต่เย็นนะไม่มีอะไรให้หาที่นี่หรอกไม่มีเดี๋ยวคุณก็รู้ครับมาปากดีกับผมคุณรอดยากผมบอกเลยดิผมเจอตาสัญลักษณ์แล้วแต่ผมตรวจของสัมภาระคุณก่อนจ้าเอาลงมาให้หมดสัมภาระออกมาให้หมดเลยออกมาให้หมดมีปัญหาอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วอยากมีปัญหาโอเคไหนๆมึงก็ไม่ได้เข้าประเทศกูละทำตัวน่าสงสัยนะกูลื้อของลื้อให้หมดลื้อให้หมดโอเคไม่มีอะไรหรือต้องใช้ขวานหรือโอเคชีตอันนี้ก็ชีตไม่มีอะไรถือว่าไม่มีอะไรโล่งหมดมาเรามาดูกันชนกูแงะกันชนมันก่อนเลยทำไมคุณทำเช่นนี้ก็เดี๋ยวรู้ว่าทำไมถึงทำเช่นนี้อาวุธปลดรับเงินนี้แล้วฉันผ่านไปเถอะได้ไหมเท่าไหร่340โอ้โหถ้าพูดดีๆกันตอนแรกเนี่ยคงไม่ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถึงผมจะร้อนเงินเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าคุณมีปัญหาจะให้ผมมารับเงินเป็นไปไม่ได้เก็บไปแล้วไปเข้าคุกทำไมพกอาวุธแบบนี้ก็เข้าคุกเถอะครับไปคิดจมูกเม็ดจำไว้ถ้าจะติดสินบนผมต้องมากกว่านี้300ทำอะไรไม่ได้เข้าคุกไปเสร็จไป1คดีเรานี่ชาญฉลาดจริง